بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องได้ประสบกับพี่น้องนะครับทุกท่านเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโดยเฉพาะแฟนเพจ151เราคือจะมาคน2โลกทุกท่านเลยนะครับที่เราได้ติดตามรายการมันกันมาอย่างยาวนานจนถึงตอนนี้เนี่ยครับพี่น้องเป็นวันอังคารที่14เนี่ยนะฮะพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนที่เท่าไหร่แล้ว1,297 3ปีกว่าเกือบ3ปีครึ่งแล้วพี่น้องนะครับ1,297ตอนนะฮะวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่ถือว่าดีที่สุดเรื่องนึงนะครับมาบอกพี่น้องเพราะเมื่อวานพูดไปแล้ว5อย่างที่อัลเลาะห์ทรงประทานมาจากสวงสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะพูด1ใน5ซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาผมและคณะได้มีโอกาสนะครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เนื้อตัวสั่นเทาพี่น้องน้ำหูน้ำตาไหลได้มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นก็คือเราดะเราดะคืออะไรพี่น้องเราดะมันอยู่ในมัสยิดบานาวีนะครับนบวีนัสริดเนี่ยแล้วก็เป็นเขตที่พิเศษเลยเพราะมันเป็นมีเนื้อพื้นที่แค่ประมาณนิดเดียวพี่น้องมีพื้นที่แค่300กว่าตารางกิโลเมตรไอ้300กว่าตารางเมตรนะฮะก็30คูณ10จุคนได้ประมาณไม่เกิน200นะครับจุคนได้ไม่เกิน200ตรงนั้นสมัยก่อนไม่ได้ปิดฮะต้องเบียดกันเข้าแต่ตอนนี้ปิดแล้วก็ต้องจับคิวเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันอยู่ระหว่างมิมบัตนะครับในมัสยิดนะฮะข้างหน้าเลยมิมบัตแล้วก็เลยออกมาก็จะเป็นแต่ก่อนเป็นบ้านของท่านนบีนะเป็นบ้านของท่านหญิงไอชาแต่ตอนนี้เป็นที่ฝังมัยยัดนะครับมัยยัดท่านนบีอะลัยฮิสสลามนะครับท่านอุบักอะซิดดิกแล้วก็มัยยัดท่านอุมัรบินคอตอบแล้วข้างหน้าก็จะเป็นที่ละหมาดนะอิหม่ามก็จะเดินมาละหมาดเพราะนั้นคนที่อยู่ในเราดอนเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ได้เห็นอิหม่ามนะครับเดินเข้ามาละหมาดนะครับและถ้าชะโง่ไปนิดก็จะเห็นคนที่อาซานนะพอวันศุกร์ก็จะเห็นคนที่ขึ้นมิมบัตนี่แหละครับคือที่พิเศษแล้วที่ตรงนี้แหละครับที่เขาบอกนะฮะที่เขาบอกว่าเราดอเป็นบริเวณที่ท่านนบีพำนักพักอาศัยเป็นเมืองนิดขณะที่ท่านมีชีวิตโดยเป็นที่ชุมนุมเป็นที่ละหมาดญะมาอะห์เป็นที่อบรมตักเตือนและวางแผนต่างๆนะครับวางแผนต่างๆแล้วตรงนี้แหละครับพี่น้องคือตรงที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้หยิบยกจากสวงสวรรค์มาส่วนหนึ่งแล้วมาตั้งตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ท่านนบีได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสวงสวรรค์ในขณะที่ท่านมีชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกคนก็จะแย่งกันไปนะเขาก็จะมีการจัดคิวต้องจองพี่น้องต้องจองแล้วเดี๋ยวนี้จองออนไลน์สมมติเราเป็นแซะก็นี่อีกอย่างนึงผมบอกว่าถ้าจะไปต้องเลือกแซะบางคนไม่สนใจเข้าไม่ได้ครับพี่น้องอยู่ดีๆจะไปเข้าไม่ได้ต้องจองออนไลน์แล้วก็จะจัดเวลาให้ว่าจะเข้าไปเวลาช่วงไหนกี่โมงอะไรอย่างไรตามรูปนี่เลยครับพี่น้องครับผมไปตอนเดือนกันยายนนะครับคนแน่นพี่น้องคนก็แน่นทุกเดือนนะฮะระหว่างที่เราก็มีการจองพอจองปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับก็จะให้เข้าไปประมาณ15นาทีไม่เกิน20เข้าไปถึงละหมาดแล้วก็ออกเข้าไปถึงละหมาดแล้วก็ออกนะครับแต่พี่น้องมันจะมีอยู่5จังหวะสำหรับคนที่อัลเลาะห์คัดสรรนะพูดกันง่ายๆ5จังหวะก็คือได้เข้าไปในช่วงเวลาที่จะมีการละหมาดซุบฮีละหมาดดุฮรีละหมาดอัสลีมักริบและอิชาพอเข้าไปช่วงนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ประมาณ2ไม่เกิน200คนจะได้รับสิทธิ์นั่งรออยู่ตรงนั้นยาวเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องจะละหมาดพี่น้องจะดุอาพี่น้องจะอะไรก็ตามทีแล้วก็จะมีน้ำชามาเลี้ยงด้วยถือเป็นแขกพิเศษเลยนะครับวันนั้นเราอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอัลเลาะห์ให้ความเมตตานะครับเราก็แย่งกันคนเค้าแย่งเราแย่งเราเข้า2ชุดคนตุรกีแย่งคนอินเดียแย่งนะครับไอ้พวกเราจะเศร้าบอกใจเย็นๆผมก็บอกใจเย็นๆไหนๆมาแล้วไอ้คนที่แย่งเราเค้าเข้าไป15นาที20นาทีเค้าก็ถูกคัดออกพอถึงจุดเราเข้าไปใกล้เวลาละหมาดมักริบพอใกล้เวลามักริบเค้าปิดแล้วเค้าก็จัดเราตั้งนั่งตรงนั้นผมอยู่ที่แถวที่3แถวที่3ก็จะเห็นยังไม่ทราบว่าทางงานมีภาพมาให้ดูมั้ยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนไขว่อยากไขว่คว้านะครับเพราะนี่คือ1ในสถานที่1ใน5นะครับที่อัลเลาะห์ได้หยิบยกเข้ามานะครับหยิบยกเข้ามาครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องไม่มีโอกาสดีเหมือนต้องไปได้ไปละหมาดฟัรดูก็พี่น้องก็ได้มีโอกาสเข้าไปละหมาดสุนัตสัก2รอกอะฮ์นะครับบนพื้นที่ที่อินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่เราอยากไปอยู่นั่นคือสวงสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ถ้าได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปอยู่ในพื้นที่เช่นนี้หลังจากที่เรานั้นได้เสียชีวิตพี่น้องครับนี่แหละครับคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาจะไปเนี่ยเลือกแซะที่ดีๆแซะที่เขาหาโอกาสให้เรานะครับเพราะมันลำบากครับต้องไปจองออนไลน์ต้องไปยืนไปเข้าแถวเป็นชั่วโมงแต่ถ้าแซะคนไหนเขาขี้เกียจเขาไม่สนเราก็อดนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวการไปทำอุมเราะห์หรือการไปประกอบพิธีฮัจญ์นะฮะแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเรากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับวะบิลฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์